รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการวันนี้ที่รอคอยเป็นรายการที่ได้รับพระราชทานรางวัลเทพทองในประเภทรายการสร้างสรรค์สังคมดีเด่นและโลกเกติคุณในฐานะผู้จัดรายการวิทยุโทรทัศน์ดีเด่นจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาศโดยมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดเรายืนหยัดสารฝันวันนี้ที่รอคอยให้บุคคลที่พลัดพรากอย่างจริงใจขึ้นมากระลายขอโทษค่ะไม่สามารถติดต่อเลขหมายปลายทางได้ในขณะนี้ Sorry it is not possible to reach the number you dialed at this moment ผมรักโปมากครับสนับสนุนโดยปูนอินทรีย์ปูนดีได้ดั่งใจมีความฝันและความมุ่งมั่นก็ไปถึงทุกจุดหมายเบอร์ดี้หนึ่งในใจคุณสวัสดีครับผมกิติสิงหาปัตรครับสวัสดีค่ะดิฉันณชมพูนุชโรชราศิษย์ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการวันนี้ที่รอคอยเราพบกันนะคะทุกวันเสาร์บ่ายโมงตรงทางโมเดิร์นไนทีวีเพื่อมาสานฝันคนที่พลัดพรากจากการให้กลับมาพบกันอีกครั้งค่ะครับขอย้ำอีกท่านหนึ่งนะครับว่าการตามหาคนในรายการของเราไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับทีมงานของเราอาสาทำให้ฟรีนะครับรายการของเรานั้นตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะสานฝันและก็ส่งเสริมให้ครอบครัวคนไทยอยู่พร้อมหน้ากันอย่างมีความสุขครับใช่แล้วค่ะสำหรับเบื้องหลังในวันนี้นะพิงมีภาพความน่ารักความประทับใจความอบอุ่นความสนุกสนานของชาวบ้านบางตาทองจังหวัดอ่างทองซึ่งพิงแล้วก็ทีมงานนะคะลงพื้นที่ไปแล้วก็ไปเจอกับชาวบ้านเหล่านั้นบรรยากาศสนุกสนานมากจะสนุกสนานอย่างไรนะคะไปติดตามชมกันเราเนี่ยต้องไปลงพื้นที่ต้องขยันหมั่นลงไปลงพื้นที่ไปเจอกับแฟนรายการบ่อยๆเพราะเขาก็มีความสุขมากๆใช่ครับเพราะว่าน่าดีใจคือเวลาเราไปสัมผัสผู้ชมในพื้นที่เนี่ยเราจะได้รู้ว่าเขาเนี่ยรักรายการเราอย่างไรแล้วก็ถือว่าความใกล้ชิดมันมีเราก็พยายามช่วยเหลือเขาจริงครับค่ะวันนี้เป็นเรื่องของใครค่ะสำหรับเรื่องราวที่จะนำเสนอในวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวของแม่ท่านหนึ่งที่รักลูกมากเหลือเกินเธอสะสมของอย่างหนึ่งไว้สะสมมาทั้งชีวิตเลยมีอยู่หลายชิ้นทีเดียวเธอต้องการมอบของสิ่งนี้นะคะให้กับลูกของสิ่งนี้จะเป็นอะไรเราจะยังไม่บอกตอนนี้แต่อยากจะให้ชมเรื่องราวของเธอเรื่องราวชีวิตของคุณแม่คนนี้นะคะในสกู๊ปต่อไปนี้หลังจากนั้นเนี่ยไปพักโฆษณาสักครู่หนึ่งแล้วก็กลับมาพูดคุยกับคุณสายฝนศกกลางเราจะเข้าใจถึงความรักที่แม่มีต่อลูกมากขึ้นเลยค่ะสักครู่ค่ะสายฝนศกกลางแม่วัย38ปีเธอต้องการให้รายการวันนี้ที่รอคอยช่วยสานฝันเพื่อที่จะได้มีโอกาสพบกับลูกสาวที่ชื่อสิริพรจุมปาหรือชื่อเล่นว่าส้มโอ
ซึ่งพัดพรากกันไปตั้งแต่ลูกอายุยังไม่ครบเดือนปัจจุบันน่าจะอายุประมาณ21หรือ22ปีตุ๊กตาเหล่านี้คือสิ่งที่แสดงสนับสนุนโดยรถดีผู้ช่วยปรุงความสุขทุกมื้อขอขอบคุณรถกระบะ Toyota Hilux Vigo Double Cab ขับเคลื่อน4ล้อที่ร่วมเดินทางในการตามหาครั้งนี้กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการวันนี้ที่รอคอยนะคะคุณแม่คนนี้ค่ะเธอรักลูกมากเธอสะสมตุ๊กตาไว้เยอะแยะทีเดียวเพื่อวันหนึ่งเธอคิดว่าเธอจะมีโอกาสมอบตุ๊กตาเหล่านี้แทนคำว่ารักให้กับลูกซึ่งเธอไม่ทราบเลยว่าจะมีโอกาสได้เจอลูกเมื่อไหร่ค่ะกับช่วงนี้เราจะได้รู้ถึงความรักของเธอที่มีต่อลูกว่ามากน้อยขนาดไหนนะครับจากการสนทนาในวันนี้นะครับรายการของเราขอต้อนรับแล้วก็สวัสดีคุณสายฝนสุขกลางครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มากับตุ๊กตาเยอะแยะไปหมดเลยค่ะแต่สมมากี่ปีแล้วครับ10กว่าปี10กว่าปีแล้วนะฮะแล้วก็เก็บไว้อย่างนี้เลยก็ใหม่ๆทั้งนั้นเลยคือเจอแล้วก็ซื้อใส่ถุงไว้เปลี่ยนถุงมาประมาณหลายครั้งแล้วค่ะทำไมถึงต้องเป็นตุ๊กตาเพราะว่าตอนเป็นเด็กเขาคือไม่เคยให้อะไรลูกเลยคุณสายฝนมีลูกกี่คนทั้งหมด3คนที่ตามหาอยู่นี่เป็นคนโตเลยใช่ไหมคะวันที่ถูกพรากลูกไปวันนั้นเกิดอะไรขึ้นก็ไปทำงานด้วยกันก็ไปรู้ว่าเขาไปมีผู้หญิงอื่นแล้วตอนอยู่ในท้องค่ะก็กลับมาบ้านก็พยายามที่จะทำความเข้าใจกันตลอดจนกระทั่งคลอดลูกค่ะพอคลอดลูกมาเขาก็ไม่เลือกนิสัยแบบนี้หนูก็เลยไปทำงานที่อื่นเพื่อจะหาเงินซื้อนมให้ลูกเลี้ยงครอบครัวตอนนั้นไปทำงานที่ไหนคะก็ครั้งแรกนี้จะไปเป็นกระเป๋ารถเมล์แล้วคิดถึงลูกก็เลยต้องกลับมาหาลูกซื้อนมกระป๋องคนตามมะลิไปให้แม่เลี้ยงลูกให้ครับจากนั้นก็ไปทำงานต่ออีก15วันจะมาครั้งหนึ่งบางทีก็เดือนนึงค่ะก็นานๆจะมาหาลูกทีใช่ไหมคะก็เลยไม่ค่อยมีโอกาสมาดูแลตรงนี้ค่ะหลังจากนั้นมาได้ประมาณ6เดือนน่ะก็สามีก็มาเอาลูกไปค่ะแล้วรู้มั้ยคะมาเอาไปจากที่บ้านยายเหรอครับที่บ้านคุณแม่คุณสายฝนนะฮะรู้ไหมคะวันที่มาเอานี่ไม่รู้ไม่ทราบเลยค่ะทำงานอยู่ค่ะรู้สึกยังไงก็ไม่รู้จะทำยังไงค่ะก็ได้แต่นั่งร้องไห้แล้วเคยไปตามไหมครับหลังจากตรงนั้นเคยไปค่ะแต่ไปไม่ถึงกลัวกลัวค่ะตอนนั้นยังเด็กมากก็กลัวหลังจากนั้นก็ตามหาที่บ้านญาติมาตลอดค่ะก็ไม่เจอก็คือตั้งแต่วันนั้นเนี่ยก็เริ่มตามหาแล้วก็ตามหามาตลอดจนถึงวันนี้จนถึงตอนที่ท้องลูกคนที่สองหยุดตามหาไปพักค่ะคนที่สองแต่ว่าก็เป็นลูกกับสามีคนที่สองถูกไหมครับแต่ก่อนหน้าจะแต่งงานใหม่เนี่ยเห็นว่ารอคอยมาประมาณ4ปีได้ค่ะประมาณเกือบ4ปีรอคอยคือไม่ยอมแต่งงานใหม่ไม่ยอมแล้วก็หลายปีแล้วก็ตามหาลูกอย่างเดียวตามหาเพื่อที่ว่าจะได้มาเป็นครอบครัวเดียวกันก็ยังไม่คิดที่จะมีใหม่ยังไม่คิดว่าจะไปเจอใครอะไรอย่างเงี้ยคือรออย่างเดียวค่ะสี่ปีสี่ปีเต็มๆค่ะแล้วในที่สุดก็เลยตัดสินใจก็ในที่สุดตัดสินใจแต่งงานใหม่เพื่อที่เราจะได้ไม่เหงาเห็นว่าไม่นานวันนี้เนี่ยได้มีโอกาสว่าเกือบจะได้เจอกันไปได้เบอร์โทรศัพท์ได้มาตอนรู้สึกจะสงกรานต์นะคะเออเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นไปได้มาจากใครคะเบอร์โทรศัพท์ของไปที่บ้านเขาค่ะไปที่บ้านย่าเขาที่ไหนครับที่สุโขทัยอ๋อนี่ตอนนี้แสดงว่าตามไปถึงได้เจอแล้วใช่ไหมคะตามไปถึงที่บ้านเลยได้เบอร์มาเขาไปเจอที่บ้านตอนแรกก็จำกันไม่ได้ก็บางคนก็จำหนูได้เขาก็เลยเชิญเข้าบ้านก็คุยกันก็บอกว่า
ลูกสาวไปทำงานที่อีกจังหวัดหนึ่งค่ะที่ไหนครับที่ลำพูนค่ะที่ลำพูนแต่ก็ยังทางบ้านก็ไม่ได้บอกรายละเอียดมาว่าอยู่ตรงไหนอะไรยังไงค่ะแต่ก็นัดกันเอาไว้ว่าปีใหม่จะต้องมาเจอกันปีใหม่ที่ผ่านมาเนี้ยนะคะจะเจอกันค่ะได้เบอร์โทรศัพท์ลูกมาค่ะได้โทรคุยกับลูกไหมคะเคยโทรนะแต่ครั้งหนึ่งที่อยู่ที่สุโขทัยเลยที่ได้มาแล้วก็โทรคุยกันเลยค่ะแล้วเป็นไงคุยอะไรกันบ้างตอนนี้ผมก็ถามว่าลูกอยากเจอแม่ไหมลูกก็บอกว่าอยากเจอแล้วเกิดอะไรขึ้นถึงไม่เจอแล้วก็เลยนัดกันใช่ไหมนัดกันว่าเดี๋ยวปีใหม่จะไปหาที่ไหนที่ลำพูนค่ะใช่ไหมคะแต่ไม่มีโอกาสได้ไปแล้วลูกสาวลูกชายเข้าโรงพยาบาลพร้อมกันแล้วทำไมไม่โทรบอกลูกโทรศัพท์หายติดต่อไม่ได้ก็เลยไม่ได้ไปหาลูกเลยตอนที่นัดกันไปแล้วว่าจะเจอปีใหม่ค่ะก็ลูกก็อาจจะรอเกอร์นิดนึงรอเกอร์กลัวเขาเข้าใจผิดว่าเราไม่สนใจแล้วทำไมยิ่งสงสัยนิดนึงทำไมไม่ไปขอเบอร์ใหม่จากคุณปู่คุณย่าคือไม่สะดวกเดินทางไปตรงนั้นมากขอไปอีกก็ค่าใช้จ่ายอะไรใช่ไหมครับเท่าที่ฟังข้อมูลเบื้องต้นคุณปิ๊งฮะไม่น่ายากเอาคิดว่าผมก็เคยไปถึงขนาดผมว่าสำหรับทีมงานเราไม่น่ายากนะฮะแต่ว่าจะยากแล้วจะเป็นยังไงเนี่ยเราตามทีมงานของเรานะครับเอาเท่าข้อมูลที่เรามีนี่แหละนะครับมีค่อนข้างมากมีชื่อมีทุกอย่างรู้ที่อยู่ชัดเจนทีมงานของเราลงตามหาไปดูกันนะครับว่าทีมงานเราจะพบเจออะไรบ้างครับทีมงานรายการวันนี้ที่รอคอยเริ่มแกะรอยค้นหาคุณสิริพรจุมปาตามคำบอกเล่าของคุณสายฝนว่าเธอเคยไปตามหาลูกที่บ้านดงอำเภอทุ่งเสลี่ยมจังหวัดสุโขทัยแล้วเริ่มต้นการค้นหาคุณสิริพรโดยไปที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลางดงพบเจ้าหน้าที่อบต.เมื่อสอบถามหาคนนามสกุลจุมปาเจ้าหน้าที่พาทีมงานไปพบกับนายวิมลคงสุวรรณนายกอบต.แต่นายกก็ไม่แน่ใจจึงให้เจ้าหน้าที่ไปตามนายจำลองชิวเดชประธานสภามาสอบถามจากข้อมูลที่ได้จากนายจำลองว่ามีคนชื่อนายขานจุมปาอาศัยอยู่ที่หมู่10ทีมงานตัดสินใจไปบ้านผู้ใหญ่บ้านเพื่อหาข้อมูลที่ตั้งบ้านของคนนามสกุลจุมปาแต่ก็ไม่พบผู้ใหญ่เราจึงสอบถามจากชาวบ้านที่เดินมาพอดีปรากฏว่าเขารู้จักบ้านของนายขานจุมปาเขาบอกทางไปบ้านของนายขานแทนทีในที่สุดเราก็พบกับบ้านปู่ขานย่าผันและอาของคุณสิริพรอาชยนันท์บอกกับเราว่าหลานสาวไปทำงานอยู่ที่จังหวัดลำพูนผู้สายฝนคะดูจากรายงานแล้วตามมาถึงขนาดนี้แล้วคิดว่าเราจะตามหาเจอไหมคะถ้าตามถึงขนาดนี้หนูมั่นใจว่าต้องเจอค่ะมั่นใจขนาดนั้นเลยเหรอคะคุณสายฝนเชื่อมั่นในรายการเราค่ะก็บางทีก็อาจจะมีอุปสรรคในพื้นที่ทำให้หาไม่เจอก็ได้หรือเจอบางทีก็อาจจะไม่ได้มาพบกันก็มีอาจต้องเผื่อใจไว้ก่อนแต่ว่ายังไงก็ตามนะครับทีมงานของเราทำหน้าที่เต็มร้อยทุกครั้งจะเจอหรือไม่พักสักครู่นะครับกลับมาติดตามบทสรุปในช่วงหน้าครับค่ะครูค่ะสนับสนุนโดย Lipon F มีดีครบ7ได้ครบทุกความต้องการอายิโนโมโตะให้รสอูมามิปตท.พลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยขอต้อนรับกลับเข้าสู่รายการวันนี้ที่รอคอยนะคะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เราจะมีคำตอบให้กับคุณสายฝนค่ะว่าเราจะเจอหรือไม่เจอน้องส้มโอนะคะครับแต่ก่อนนั้นพี่จะถามคุณสายฝนนิดนึงว่าทำไมถึงมีความอะไรอาวรณ์ห่วงใยน้องส้มโอเนี่ยมากเลยเป็นลูกเราเป็นสายเลือดของเราคือมีความผูกพันกันอยู่แล้วแม่ลูกค่ะด้วยสายใยของความเป็นแม่ลูกใช่ไหมคะอยากเจอทุกครั้งทุกวินาทีแต่ไม่มีโอกาสตรงนั้นอยากเจออยากบอกอะไรอยากบอกว่ารักอยากกอดอยากกอดอยากบอกว่ารักอยากจะให้ตุ๊กตาด้วยค่ะใช่ไหมคะที่เก็บไว้มานานนมตัวไหนที่อยากจะให้มากที่สุดตัวนี้ค่ะทำไมถึงเป็นตัวนี้ตัวนี้เขาเก่งดูในหนังการ์ตูนแล้วลูกสาวก็ต้องเก่งเหมือนตัวนี้คิดว่ายังไงน้องส้มโอจะต้องเป็นเด็กที่เก่งก็เลยอยากให้มีลูกสาวจะเล่นก็ไม่ให้เล่นเก็บไว้ตลอดตัวนี้
ลูกสาวที่บ้านอยากเล่นไม่ให้เล่นเพราะอันนี้เป็นของน้องส้มโอเอาละครับน้องเองก็คงอยากจะได้มาฟังด้วยตัวเองน่าจะดีกว่าแต่ว่าจะมีโอกาสได้มาฟังหรือไม่ด้วยตัวเองหรือไม่ไปพบบทสรุปกับทีมงานของเราครับจากข้อมูลที่ได้จากอาชญานันท์ว่าหลานสาวทำงานอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดลำพูนเราเดินทางจากจังหวัดสุโขทัยมุ่งหน้าสู่จังหวัดลำพูนทันทีสิริพรรู้สึกดีใจเมื่อรู้ว่าแม่ยังกลับมาตามหาเธออีกครั้งหลังจากที่เคยมีโอกาสคุยกันทางโทรศัพท์แต่ก็ไม่ทราบสาเหตุว่าทำไมแม่จึงขาดการติดต่อไปแม้เวลาจะผ่านมาเกือบปีแล้วที่ไม่มีโอกาสได้พูดคุยกับแม่แต่สำหรับสิริพรเธอยังคงจำเหตุการณ์วันที่ได้รับโทรศัพท์จากแม่ซึ่งไม่เคยพบกันมากว่า20ปีมันเป็นวันที่สุดวิเศษอย่างที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นกับชีวิตของเธอแต่แม่อยากจะเจอมาได้ไหมหนูไปไม่ได้ไม่ได้ไปทำงานอยู่ก็เลยนัดสิ้นปีก็ไม่ได้เจออีกเบอร์โทรก็ติดต่อไม่ได้เหมือนกับปิดเครื่องไว้โทรศัพท์เบอร์โทรก็คิดว่าถ้าเขาเห็นเราลูกก็คงโทรมาคุณแม่เห็นหน้าลูกสาวแล้วเป็นยังไงดีใจค่ะครับปลื้มใจค่ะครับเคยเห็นรูปลูกสาวที่เป็นวัยอายุปัจจุบันนี้มาก่อนไหมครับยังไม่เคยเห็นค่ะอยากจะให้เข้ามาเจอในรายการวันนี้ไหมครับอยากมากมากอยากใจจะขาดค่ะครับไม่ใช่ว่าตามเจอแล้วจะมาทุกครั้งคนที่จะตอบกับเราได้ในตอนนี้คือคุณพิงค์ครับคุณพิงค์ครับเป็นอีกครั้งหนึ่งคุณพิงค์มาคนเดียวแสดงความเสียใจด้วยนะคะคุณแม่พอดีน้องส้มโอเขามาไม่ได้จริงๆเพราะว่าเขาติดงานลางานไม่ได้ลางานไม่ได้ก็เลยมาในวันนี้ไม่ได้แต่ว่าเขาก็ทราบเรื่องคุณแม่หมดแล้วล่ะทุกอย่างนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราเนี่ยไม่สามารถที่จะพาน้องส้มโอมาตรงนี้ได้แต่ว่าเราต่อสายให้คุยกันเลยคุณแม่ได้นะคะเดี๋ยวนะพี่พิงค์กับพี่กิติรายการวันนี้ที่รอคอยนะคะตอนนี้อยู่กับคุณแม่นะคะทักทายคุณแม่สายฝนหน่อยสิคะแม่ค่ะลูกสบายดีเหรอจ๊ะสบายดีโอ้ทำงานเหนื่อยไหมก็เหนื่อยแม่คิดถึงลูกแม่รักลูกแม่ทำไมไม่มาหาเธอที่เสียใจตามที่นัดกันเอาไว้อ่ะแม่ยังไม่มีโอกาสไปหาเล่าเลยค่ะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าน้องเข้าโรงพยาบาลทั้งสองคนแล้วตาก็ไม่สบายค่ะแม่ต้องไปดูแลอยากให้ลูกรับรู้ไว้ว่าทำไมเหตุผลที่แม่ไปหาไม่ได้คุณพิงค์ผมอยากจะให้คุณแม่นี่เอาตุ๊กตานี่ไปให้เร็วๆจังเลยพิงค์จัดให้ค่ะพี่กิติเดี๋ยวพิงค์จะพาคุณแม่สายฝนไปนิคมอุตสาหกรรมลำพูนนิคมอุตสาหกรรมลำพูนดีไหมคะค่ะไปไหมไปค่ะ
อาการเครียดหนักเพราะไม่คิดมาก่อนว่าเมื่อมาถึงลำพูนแล้วจะติดต่อกับน้องส้มโอไม่ได้แบบนี้สัปดาห์หน้าเราจะนำตอนจบของการเดินทางครั้งนี้มาให้ได้ชมกันต่อว่าในที่สุดแม่กับลูกสาวจะได้พบกันหรือไม่ติดตามกันต่อในรายการวันนี้ที่รอคอยเสาร์หน้าบ่ายโมงตรงทางโมเดิร์นไนท์ทีวีค่ะครั้งหนึ่งคุณยิ่งมาคนเดียวแม่คิดถึงลูกแม่รักลูกอยากบอกว่าแม่รักลูกคงจะไม่โชคร้ายขนาดนั้นKTV วันนี้ที่รอคอยพาแม่ไปพบลูกสาวที่จังหวัดลำพูนแต่ติดต่อกันไม่ได้ลูกสาวมาถึงนี่แล้วเนาะแม่จะสมหวังหรือไม่ติดตามได้เสาร์นี้บ่ายโมงตรงทางโมเดิร์นไนน์ทีวี